ไหว้พระจันทร์ทั้งหมด11ร้านนะฮะที่ผมรวบรวมมานะครับผมมาจากทั้งร้านอาหารและโรงแรมชื่อดังต่างๆมากมายนะฮะในวันนี้เราจะไปตามหากันว่าร้านไหนจะมีขนมไหว้พระจันทร์ที่อร่อยที่สุดและแพ็คเกจจิ้งของอันไหนจะโดนใจเราที่สุดนะครับผมและนี่คือคลิปรีวิวขนมไหว้พระจันทร์ประจำปี2019ไปชมกันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้นะฮะก็มาพบกับผมบุ๋มคลิตและครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนในวันนี้เราจะมาชิมขนมไหว้พระจันทร์กันนะครับซึ่งเราต้องบอกที่มาที่ไปก่อนนะฮะทำไมเราต้องทำคลิปนี้คือครอบครัวของผมเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวที่กินขนมไหว้พระจันทร์กันอยู่แล้วทุกปีนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยก็จะมีร้านในใจของแต่ละคนนะแล้วเราก็จะได้รับการแนะนำมาจากคนนู้นคนนี้ว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับรวมมูลค่าเกือบ 20,000 บาทนะครับป้าระห่ำมากเอา อยู่ๆต้องซื้อขนมไหว้พระจันทร์มีประมาณสัก 5-60 ชิ้นวางอยู่บนนี้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการจัดใส่จานก่อนทุกคนเริ่มทำงานเลยครับตอนนี้แพ็กเกจจิ้งของแต่ละอันนี้ยิ่งใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำการชิมไปทีละอันนะทุกคนก็ระหว่างนี้ก็ต้องอดใจรอกันนิดนึงโอเคครับผมมาถึงร้านแรกของเราก่อนเลยนะฮะร้านแรกนี่เป็นร้านที่ทุกคนรู้จักกันดีนะฮะนั่นก็คือ S&P Bakery นั่นเองนะฮะS&P เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งทุกปีอันเนี้ยจะเป็นแพ็กเกจจิ้งปกติอันนี้ซื้อเพิ่มนะฮะ4ชิ้น486บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเพิ่มอีก250เป็น736เนี่ยจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะลักษณะเข้ามาเป็นเหมือนกับโคมไฟนะโคมไฟเดี๋ยวให้มาบอก S&P ได้ว่าแพ็กเกจจิ้งบุญผลิตเลยครับ เดี๋ยวอันนี้นะฮะเวลาเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับดึงสวยงามแล้วข้างในก็จะมีลิ้นชักแยกออกมาเป็นแต่ละรสนะฮะโดยที่นี่จริงๆแล้วตัวรสอ่ะมันไม่ตายตัวนะเขามีประมาณเป็น10รสเลยแล้วแต่เราอยากรสอะไรเราก็เลือกมาใส่ในกล่องใช่หรือได้เลยไม่ต้องแบบเป็นฟิกตามนี้ก็ได้ใช่ซึ่งไส้ที่เราเลือกมาในวันนี้นะฮะก็จะมีเม็ดบัวนะครับทุเรียนนะฮะโงยิ้งแล้วก็เมคคาเดเมียนะครับแกะและหั่นซึ่งในวันนี้นะฮะทุกคนเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาช่วยเราชิมขนมไหว้พระจันทร์ด้วยนะครับผมขอเชิญแขกรับเชิญของเราครับขอต้อนรับน้องวิวจากช่อง Point of View นะฮะต้องอธิบายถึงคนที่ไม่รู้จักน้องวิวก่อนนะครับน้องวิวเนี่ยเขาทำชาแนลเกี่ยวกับเราจะเรียกว่าอะไรดีเป็นการเล่าเรื่องเนาะใช่เล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่มีสาระแล้วก็สนุกไปพร้อมกันค่ะใช่ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้น้องวิวอธิบายให้ฟังว่าคนเขากินกันทำไมขนมไหว้พระจันทร์ไปประวัติความเป็นมามันคืออะไรยังไงโอ้ยาวเลยนะพี่จริงๆแล้วว่าเอาให้จบภายใน30วินาที30วินาทีงั้นเอาฉบับย่อแล้วกันค่ะเพราะว่ามันยาวถึงประมาณ 3,000 ปีขนมไหว้พระจันทร์นี่ 3,000 ปีเลยยาวนาน 3,000 ปีเลยในสมัยแรกเริ่มเดิมทีเลยนะคะเหมือนเขาสร้างขนมชนิดนี้ขึ้นมาเพื่อระลึกถึงขุนนางผู้ซื่อสัตย์คนหนึ่งในราชวงศ์แบบโจสมัยนู้นเลยจนกระทั่งสมัยประมาณช่วงมองโกปกครองก็คือสมัยราชวงศ์หยวนเนี่ยเริ่มไปเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์มองโกที่เข้ามาปกครองชาวฮั่นของจีนครับโดยที่เขาใช้ขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยเป็นแมสเสจลับในการแบบนัดกันเราจะกบฏกันวันนี้แหละในขนมไหว้พระจันทร์ค่ะใช่หลังจากนั้นขนมไหว้พระจันทร์ก็พัฒนากันมาเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนชาวจีนประทับใจที่แบบฉันใช้ขนมชนิดนี้กู้ชาติเติมไส้ปั๊มหน้าไม่ทำลายนู่นนี่นั่นแล้วก็กลายมาเป็นขนมไหว้พระจันทร์ในทุกวันนี้ค่ะ3,000ปีย่อได้แค่นี้แหละค่ะพี่ซึ่งอันนี้เป็นประวัติศาสตร์จริงบ้างหรือว่ามันเป็นแค่ตำนานเฉยคือความพีของประวัติศาสตร์จีนคือเราไม่มีวันรู้เลยว่าไหนประวัติศาสตร์จริงอันไหนตำนานคือมันจะแบบว่าเขียนอยู่ในคัมภีร์หลีจี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหลีจี้เนี่ยบันทึกประวัติศาสตร์จริงหรือบันทึกตำนานอะไรอย่างนี้มันก็จะปนๆกันไปโอเคกลับมาที่ S&P ของเรานะฮะตรงนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4รสชาตินะครับผมอันนี้จะเป็นลูกบัวจะเป็นโงยิ้งแล้วก็จะเป็นทุเรียนแล้วก็จะเป็นแมคคาเดเมียใครอยากกินรสไหนกินได้เลยนะนี่ทุเรียนเจนกินทุเรียนได้ได้มั้งลองกินดูได้สำหรับ S&P นะฮะทุกคนไส้ที่ดังของเขาแล้วก็เป็นมาตรฐานทำมาทุกปีแล้วก็มีคนชอบทุกปีก็คือไส้ทุเรียนหมอนทองนั่นเองนะครับข้างในใส่ไข่เค็มเอาไว้อร่อยจริงๆนะซึ่งพี่บอมจะอธิบายให้ฟังรสชาติเป็นยังไงคือข้างในมันเหมือนแบบทุเรียนกวนใช่ป่ะหวานไม่มากมีกลิ่นของทุเรียนชัดมากเลยแล้วก็มีเม็ดแตงโมที่เด็ดของเขาขนาดคนที่ไม่กินทุเรียนอย่างเลดี้เจนก็กินได้นะฮะคุณด้วยคุณก็ไม่กินก็กินได้เขาลองชิมหน่อยดิปกติเราก็ไม่กินทุเรียนลองชิมรู้สึกเลย มันไม่มีกลิ่นที่ไม่ดีทุเรียนเออเฮ้ยอร่อยนะคือกลิ่นเนี้ยถ้าสมมติว่าเราดมเฉยๆอ่ะเราจะไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าถ้าเกิดพอกัดลงไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเออ
เป็นไส้ทุเรียนที่เรียกว่าเป็นเบนช์มาร์กของหลายๆร้านได้เลยตัวนี้นะครับจะเป็นไส้แมคคาเดเมียนะฮะซึ่งจะเป็นไส้ที่แบบว่าเป็นซีซันนอลของ S&P มันคือทุเรียนแหละแต่ว่าใส่เป็นถั่วแมคคาเดเมียแทนไข่เค็มอืมเออว่ะเท่านั้นเองเออก็อร่อยดีนะในย่างคิวเอออร่อยอร่อยสุดเลยอ่ะอร่อยว่ะเป็นไงน้องวิวชอบอันไหนชอบเม็ดบัวค่ะเพราะว่าเป็นคนไม่กินทุเรียนเลยเป็นคนไม่กินทุเรียนเลยถึงขั้นเห็นแล้วอยากลองสักครั้งนึงอยากลองสักครั้งไหมตรงนี้มันเคยมีช่วงนึงที่พยายามยัดปากมันมาแล้วค่ะอย่าทำแบบนั้นโอเคถัดมาเป็นร้านที่2นะครับผมร้านที่2นี่คือขนมไหว้พระจันทร์จากภัตตาคารเชียงกรีล่านะฮะไม่ใช่โรงแรมนะครับทุกคนเป็นร้านอาหารนะครับซึ่งร้านนี้เก่าแก่มากมาม่าน่าจะรู้จักดีมาอธิบายให้ฟังหน่อยคือที่ร้านเนี่ยมีขนมไหว้พระจันทร์ประมาณ18รสนะฮะนี่พูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นมีประมาณ10กว่ารสใช่ซึ่งเขาก็จะมีแพ็กเกจแบบอ่ะหน้าตาเบสิกแบบนี้เป็นกล่องซึ่งข้างในก็จะมีแบบนี้อ่ะหั่นก่อนหั่นก่อนภัตตาคารเชียงกรีล่าเนี่ยมันเป็นภัตตาคารจีนเก่าแก่ซึ่งตั้งมานานแล้วหลายสิบปีทีนี้สมัยก่อนเนี่ยขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยมันต้องเอากุ้งจากฮ่องกงเนี่ยมาทำที่เมืองไทยเขาจะขายกันเมื่อปีละครั้งพอหลังจากศาสตร์จีนปั๊บเนี่ยก็จะเอากุ้งเข้ามาทำแล้วก็จะขายล่วงหน้าสัก2อาทิตย์แค่นั้นเองแล้วพอหมดไหว้พระจันทร์ปั๊บก็ทุกอย่างก็จบปีนึงเนี่ยเราจะได้ทานแค่ครั้งเดียวแล้วครั้งหนึ่งก็สองสามอาทิตย์แค่นั้นเองซึ่งตอนนั้นก็ต้องแย่งกันไปซื้อใช่ใช่ใช่สมัยก่อนนะจะเข้าคิวกันซื้อเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกร้านที่เขาทำขนมไหว้พระจันทร์อ่ะมันมีอยู่ไม่กี่ร้านเท่านั้นเองไม่กี่ร้านร้านดังๆและนี่เป็นหนึ่งในนั้นสมัยก่อนมันไม่มีห้างสรรพสินค้าอ่ะฉะนั้นการไปซื้อขนมไหว้พระจันทร์ต้องไปที่ร้านของเขาร้านอาหารไม่ก็โรงแรมสมัยก่อนโรงแรมก็ไม่มีทำขนมไหว้พระจันทร์เลยโรงแรมสมัยก่อนอ่ะมันก็ไม่มีร้านอาหารจีนเราจะกินร้านอาหารจีนตามภัตตาคารจีนอย่างเช่นเยาวราชอย่างเช่นลื่นรถเนาะลื่นรถก็จะไปอีกร้านนึงที่ไหว้พระจันทร์พอดีไม่มีขนมที่ร้านยังไม่ได้ทำนะทำไมไม่ต้องมาซื้อนะสำหรับไส้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ซึ่งมาตั้งแต่แรกเลยนะฮะก็คือไส้โง่ยิงนะครับโง่ยิงเนี่ยโง่แปลว่า5นะฮะยิงคือเมล็ดพืชนะครับคือหมายถึงเมล็ดพืช5อย่างนะซึ่งมันจะประกอบไปด้วยเมล็ดแตงโมนะครับอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์งาขาวนะครับวอลนัทมีทั้งหมด5อย่างนอกจากถั่ว5อย่างแล้วเนี่ยเขาจะใส่พวกแฮมเปลือกส้มลงไปด้วยนะครับเพื่อให้รสชาติทั้งหมดเนี่ยมันรวมตัวกันแล้วก็กลมกล่อมมากอร่อยนะเม็ดแตงก็กรอบแล้วก็กลิ่นเปลือกส้มเนี่ยหอมโหอันนี้อร่อยมากหอมแล้วก็มันไม่หวานอ่ะไม่เลี่ยนเฮ้ยอันนี้อร่อยอร่อยอร่อยคนละเรื่องเลยเออคือไม่เคยกินโง่ยิงรสชาติแบบนี้เลยอร่อยมากอันนี้คืออันที่มันควรจะต้องกินกันใช่ไหมใช่คือมันไม่ขาวคือเวลาไหว้อ่ะจะต้องมีอันเนี้ยหนึ่งอย่างน้อย1ชิ้นเหมือนความอุดมสมบูรณ์อ่ะมีธัญพืช5อย่างที่มันต้องความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเพราะว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยมันเป็นเทศกาลการเก็บเกี่ยวใช่ดังนั้นเขาก็เลยต้องแบบธัญพืชต่างๆนี่อะไรนี่คือไม่อร่อยเหรอใช่ๆเขากินอร่อยกันก็เลยไปหยิบมากินแล้วก็มันมีกลิ่นอ่ะคือมันเป็นกลิ่นที่ไม่ใช่ขนมหวานอ่ะเออมันถึงคาวถึงหวานเพราะมันมีแฮมด้วยอันนี้อร่อยใบเตยมะพร้าวไอ้ใบเตยมะพร้าวนี่เหมือนกินในนั้นน่ะเหมือนกินขนมเปียวอ่ะใช่ใช่ขนมโตเกียวไส้ครีมหรือว่าออกประมาณนั้นขนมลูกเต๋าสุพรรณบุรีอะที่มันเป็นไส้ไส้ใบเตยอะขนมลูกเต๋าสุพรรณบุรีเลยเหรอลูกโอ้ตัวนี้เป็นงาดำงาดำไข่เค็มมันไม่หวานด้วยอร่อยอร่อยนี่อร่อยเมื่อกี้ใครบอกผมว่ากินแค่ยี่ห้อร้านรีวิวนี้ก็จะประมาณ3ชั่วโมงนะทุกคนมาถึงร้านที่3ในวันนี้นะฮะจะเป็นแมนดารินโอเรียนทัลนะฮะส่งตรงมาจากโรงแรมแมนดารินนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นแพ็กเกจชุดเล็กของเขานะฮะราคา808บาทนะฮะแต่จริงๆแล้วมันจะมีชุดใหญ่กว่านี้ด้วยราคาประมาณ 1,800 มั้งอ่ะพรีเซนเตอร์ของเราวางแล้วเปิดให้ดูสิจ๊ะก็จะไฮโซทำไมนี่มีกระดงกระดาษปิดโอเคอันนี้จะลูกเล็กกว่าคนอื่นเขานะฮะสิ่งรสชาติร้านนี้ได้ข่าวว่าน้องวิวกินบ่อยใช่ไหมฮะปรดปรานะกินทุกปีกินทุกปีเลยเหรอกินคัสตาร์ดอย่างเดียวเลยทุกปีกินคัสตาร์ดอย่างเดียวทุกปีเดี๋ยวพี่จะกินคัสตาร์ดให้หมดเลยน้องจะได้ไม่ต้องกินกินบ่อยโอเคมาชิมโอเคเดี๋ยวยังไม่ได้บอกรสชาติเลยในกล่องหนึ่งนะฮะก็จะมี4รสชาตินะครับอยากมาอย่างละ2ชิ้นก็คือมีคัสตาร์ดมีทุเรียนผิวส้มลูกบัว
แป้งเป็นแบบเนียนๆเลยทุกคนเราจะไม่ค่อยรู้สึกว่าสิ่งนี้คือขนมไหว้พระจันทร์ค่ะมันเหมือนแบบว่าเค้กคัสตาร์ดอะไรสักอย่างมากกว่าใช่ใช่คือปกติขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยเปลือกมันจะต้องแข็งๆนิดนึงไงแต่ว่าไอ้รสคัสตาร์ดเนี่ยข้างนอกข้างในเนียนเป็นเหมือนกันหมดเลยมึงลองกินทุเรียนทุเรียนอร่อยเหรอดีมากมันเหมือนทุเรียนกวนนี่หนึบขึ้นอีกอ่ะไม่หวานโดดด้วยนะทุเรียนกวนทำแบบลูกหยีอย่างนั้นทุเรียนอะไรนะเอาใหม่ดิเหมือนทุเรียนกวนที่ทำแบบลูกหยีลูกหยีมันจะหนึบๆอย่างนั้นแหละเก็ตเลยร้านที่4จะเป็นร้านของโรงแรมคอนราดนั่นเองซึ่งแพคเกจิ้งอ่ะมานี่คือตอนเขาปิ้นนี่คือมันภาพแตกนิดนึงใช่ไหมหรือว่ายังไงหรือว่าคนทำกราฟิกคนทำเขาชอบเล่นไมค์ครับชอบเล่นไมค์ครับ4ชิ้นเขาจะอยู่ที่888บาทนะฮะก็ขยับขึ้นมาจากแมนดารินเมื่อกี้80บาทชิ้น200เหรอชิ้นละ222นะฮะไม่ถูกนะฮะสำหรับของคอนราดนะฮะก็จะมาเป็น4รสชาติเหมือนกันคล้ายๆเดิมคัสตาร์ดโหระพาลูกบัวทุเรียนแต่รู้อย่างนึงค่ะว่าทุเรียนนี่น่าจะทุเรียนแท้แน่ๆเพราะกลิ่นแบบยืนตรงนี้ได้กลิ่นเลยมันเป็นทุเรียนฝรั่งเออแบบกลิ่นจ้าๆทุเรียนฝรั่งมีลูกหยีงงทุเรียนฝรั่งคืออะไรกลิ่นทุเรียนมันค่อนข้างจางรสชาติก็จางนี่แม่ไม่ถูกบุ้มต้องลองชิมดูมันแปลกก็คือกูต้องกินแล้วไม่มีกลิ่นมันแรงกลิ่นมันแรงใครบอกไม่แรงวะนี่คืออะไรชำจับชนีใช่ไหมพี่ช่วยหันไปทางนั้นตอนพูดได้ไหมคะเม็ดบัวเนียนมากเม็ดบัวเขาเนียนมากเลยแต่ว่าเม็ดบัวเนียนมากกินเลยเนียนวิธีการทำไส้เม็ดบัวของขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยทุกคนคือเขาต้องเอามากวนนวดไส้ไปเรื่อยๆยิ่งนวดเยอะยิ่งเนียนถ้าเกิดจะให้มันเนียนขนาดนี้คือต้องทำเป็นแบบเป็นชั่วโมงอ่ะถัดมานะฮะถัดร้านนี้จะเป็นร้านที่5นะครับมาจากโรงแรม W นะฮะอ่ะขอเชิญแพ็กเกจจิ้งนี่แพ็กเกจจิ้งสวยงามอันนี้แพ็กเกจจิ้งจะล้ำอวกาศมากดูไม่มีความจีนใดๆเป็นแบบโมเดิร์นล้วนๆนะฮะยังไม่พอเปิดออกมาก่อนปึ๊บเดิมนี่ready to lift offกล่องหนึ่งนะฮะเขาจะขายอยู่ที่ราคา890บาทนะครับผมซึ่งของ W Hotel เนี่ยทุกคนรสชาติเขาจะมาแบบว่าไม่เหมือนคนอื่นนะฮะมีที่เหมือนคนอื่นเนี่ยคืออันเดียวคือ Durian Delight นะฮะก็คือรสทุเรียนนั่นเองส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็น Mocha Macadamia Banoffee Raspberry Black Sesame Cheesecake ก็คือชีสเค้กอดำนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นรสพิเศษเรียกว่า Green Garden เขาเอาชา TWG ที่ทำให้เฉพาะโรงแรม W เท่านั้นเนี่ยมาทำเป็นไส้ขนมไหว้พระจันทร์อ่ะชิมขอเริ่มจากราสเบอร์รี่ก่อนเลยนะฮะราสเบอร์รี่คือราสเบอร์รี่อ่ะรสชาติเหมือนซูกัตรสราสเบอร์รี่เด็กนะฮะเหมือนราสเบอร์รี่คัสตาร์ดอ่ะคล้ายคัสตาร์ดอ่ะแต่เป็นรสราสเบอร์รี่อันนี้อร่อยอร่อยมากเลยอะไรอ่ะบานอฟฟี่อร่อยโอ้โหมาเลยมือมาดูมือมาเลยอร่อยมือมาบานอฟฟี่คือบานอฟฟี่เลยทุกคนกล้วยผสมคาราเมลผสมช็อกโกแลตผสมครีมผสมแป้งแล้วรวมกันเป็นเท็กเจอร์แบบขนมไหว้พระจันทร์โอ้ยไม่แต่บานอฟฟี่อ่ะมันเป็นขนมฝรั่งอารมณ์เหมือนเค้กรู้สึกว่ากินเค้กไม่มีความเป็นจีนเลยนะใช่ไม่มีความเป็นจีนแต่คือแค่ทำหน้าตาให้เป็นขนมไหว้พระจันทร์แค่นั้นเองใช่หน้าตาน้องวิวตอนนี้ดูไม่เก็ตมากไม่ใช่อ่ะไม่ชอบบานอฟฟี่ค่ะไม่ชอบบานอฟฟี่อ่ะดูจะไม่ชอบกล้วยที่เป็นเฟลเวอร์แอดเพิ่มเพราะกลิ่นมันเหมือนยาเคลือบกระเพาะรสชาติตรงนี้มีครึ่งนึงโอ้ยทุเรียนรสชาติตรงนี้มีครึ่งนึงบูมทุเรียนก่อนทุเรียนคลิกเข้าจมูกเลยเอ้ยนี่ก่อนนี่ก่อนเชื่อผมดีไม่ลั่นอ่ะนี่ก่อนเชื่อผมชนีก็ได้ก็มีคือมันเป็นทุเรียนแบบที่คนจีนชอบกินอ่ะทุเรียนเล็กๆทุเรียนแบบเล็กๆเร็วกินแบบสุกเต็มที่อ่ะตากล้องถึงกับสตันอ่ะถัดมาเรามาถึงครึ่งทางกันแล้วนะฮะอันนี้เป็นร้านที่6นะครับชื่อร้านว่าซูโฟงนะฮะซึ่งร้านเนี้ยเราค้นพบได้ยังไงนะคือเมื่อสัก4 5ปีก่อนเราไปเจอร้านเนี้ยในเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์เป็นบิวต์ห้างพารากอนแล้วเราก็เลยไปซื้อมาลองเฮ้ยกล่องมันสวยดีเมื่อก่อนเป็นกล่องผ้าไหมแล้วมันก็เปลี่ยนกล่องทุกปีไปเรื่อยๆโอเคซึ่งอันเนี้ยนำเข้าจากมาเลเซียคือมาเลเซียจริงๆเขาชื่อ Baker's Cottage จากมาเลเซียแพ็กเกจจิ้งจะเป็นประมาณนี้จะมีทั้งกล่องแบบ4อัน1อันและ2อันราคาเขาจะขายอยู่ที่988บาทนะครับก็คือชิ้นละประมาณเกือบ250แต่ละชิ้นเนี่ยใหญ่มากชิ้นอ้วนและหนามากใช่
จุดเด่นของร้านนี้นะฮะคือเขาจะมีไส้ที่เขียนว่า low sugar ก็คือเป็นแบบน้ำตาลน้อยเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมีno sugar ด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราชอบกินนะจริงๆแล้วโอเคครับสำหรับรสชาติที่เราเลือกมาในวันนี้นะฮะโงยิ้งทุเรียนลูกบัวแล้วก็อันนี้พิเศษหน่อยคือชาเขียวร้านเนี้ยเขาจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าไส้ของเขาเนี่ยจะใส่เม็ดแตงโมคั่วกินไปมันจะมีกรึบกรึบไปด้วยอ่ะเชิญกินนะครับขอเริ่มจากชาเขียวก่อนเลยได้ไหมคือชาเขียวมันจะหอมกลิ่นมะลิด้วยใช่ไหมมันจะเป็นแจสมินกรีนทีไส้มันจะไม่ได้เนียนละเอียดอย่างเดียวมันจะเหนียวด้วยมันจะมีแบบความแบบเหนียวอ่ะเป็นไงลูกบัวเป็นไงเนียนแล้วก็แบบเหนียวแล้วก็แบบว่าหวานพอลังพอดีชอบไหมชอบมากโงยิ้งนี่คือไส้แบบแน่นมากอ่ะอัดแน่นไปทุกตัวจะบอกว่าโงยิ้งเจ้านี้ถ้าช้าปั๊บจะไม่มีเขาก็จะทำมาล็อตเดียวถ้าเขาเริ่มขายแล้วคนจองหมดปั๊บจะหมดเขานำเข้าล็อตเดียวบางปีหม่าม้าจะไม่ได้ของเจ้านี้มีตอนนี้มีคนคนนึงกู้งานอยู่1คนนะฮะไม่ยอมกินแล้วนะถัดมานะฮะเป็นร้านที่7ในวันนี้นะฮะสมาชิกจะเริ่มหลงเหลงแล้วนะฮะตอนนี้เพราะว่าแบบเริ่มกินแล้วเริ่มถอนตัวกันไปเรื่อยๆนะฮะเป็นอีก1ร้านที่เรากินบ่อยมากนะครับร้านเหมยเจียงนะฮะเป็นร้านอาหารจีนในโรงแรมเพนินซูล่านะครับขายมากี่ปีก็แพ็คเกจจิ้งหน้าตายังคล้ายๆเดิมอยู่เลยนะฮะเป็นกล่องแปดเหลี่ยมแบบนี้เปิดออกมาปุ๊บข้างในก็จะเป็นทะดาอันนี้จะเป็นคัสตาร์ดล้วนเลยนะครับเมื่อก่อนจะมีลูกบัวด้วยปะใช่ไม่ดำละรสคัสตาร์ดเนี่ยเป็นป๊อปป๊อปปูล่ายอดนิยมโคตรๆตอนนี้ก็เลยเหลือแต่รสนี้ซึ่งมันจะไม่เหมือนร้านอื่นเลยอ่ะชิมกินเดี๋ยวก็แบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่ผมเนี่ยกินทุกปีไม่เคยมีปีไหนที่ไม่กินเลยตั้งแต่เกิดรู้สึกที่จำความได้ตอนนี้คือหลับตานึกรสชาติออกเลยใช่เดี๋ยวหลับตาแป๊บนึงจุดเด่นของร้านนี้คือคัสตาร์ดที่เป็นคัสตาร์ดไข่นะครับในฐานะคนชอบคัสตาร์ดรสชาติทั้งไงสูสีโอเรนเตนเลยค่ะแต่ว่าตัวเปลือกมันกรอบกว่า มันมีความเป็นหนมแบบหนมเปี๊ยะโมจินครสวรรค์เออโมจินครสวรรค์ใช่ใช่ตอนแรกลูกเต๋าแล้วนะไม่ได้สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีมาจริงๆแล้วเวลากินน่ะเราจะใส่ไมโครเวฟประมาณ10วิเออแล้วเปลือกข้างนอกมันจะแบบมันจะนุ่มลงนิดนึงไส้จะร้อนจัดเลยนะต้องกินแล้วต้องระวังปากของถัดมานะฮะเป็นร้านที่8แล้วนะครับผมเราใกล้จบแล้วนะทุกคนใช่ครับอันนี้จะเป็นของ นี่คุณดีใจ ถัดมาจะเป็นร้านของโรงแรมโอคุระเพสทีจนะฮะกล่องเนี่ยเขาจะทำมาเป็นแบบนี้ปึ๊บคือพอเปิดปุ๊บไอตัวฐานมันจะถูกยกขึ้นมานิดนึงนะฮะทุกคนสำหรับของโรงแรมดิโอคุระนะฮะเขาจะขายอยู่ที่กล่องละ 1,168 บาทนะครับเราเลือกกินนะรสไหนเลือกไม่ได้แล้วเรามาไกลเกินกว่าที่จะหันหลังกลับโอเคครับ4รสชาติของโอคุระก็จะเป็นคัสตาร์ดพุทราจีนชาเขียวและทุเรียนนะครับซึ่งชาเขียวเนี่ยคือโรงแรมโอคุระเนี่ยเป็นโรงแรมเชนจากญี่ปุ่นไงดังนั้นมันต้องมีไส้ชาเขียวด้วยอันนี้กินแล้วกินแล้วจะมึนเลยนะอร่อยเหรออร่อยมากค่ะอร่อยมากรอทิ้งเลยทิ้งเลยมันเหมือนโอเรนโชแต่มันเป็นโอเรนโชอันยักษ์อะปกติโอเรนโชมันไม่เต็มคำอะเพราะมันคำใหญ่ไปน่าจะถูกใจน้องวิวทีเดียวคือวิวกินโอเรนเตนเนี่ยกินชิ้นเดียวไม่เคยพอกินทั้งทีทั้งกล่องเพราะฉะนั้นพอมาเจอลูกเนี้ยน้องวิวเอาไปเลยลูกโอเคครับถัดมาเป็นร้านที่9แล้วนะฮะร้านนี้จะมาจากร้าน Summer Palace ที่โรงแรมอินเตอร์คอนนะฮะซึ่งแพ็คเกจจิ้งเนี่ยเราเอามาให้ดู2แบบเพราะเรารู้สึกว่าน่าสนใจทั้งคู่ซึ่งอันเนี้ยจะขายอยู่ที่988บาทแพ็คเกจจิ้งจะเป็นแบบนี้ปึ๊บอ่ะปึ๊บตาดาวาง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 ตัวนี้1,388 บาทเปิดไปปะเฮ้ยเป็นลิ้นชักอยู่ด้านในนะครับเวลาเขาทำแพ็กเกจจิ้งพวกนี้ทุกคนเลขมงคลของคนจีนก็คือ4กับ8นะฮะก็จะมี4อันกับ8อันก็ไปเลือกกันเองนะครับผมสำหรับร้านนี้จุดเด่นของเขาคืออะไรครับทุกคนเขาบอกว่าทุเรียนร้านนี้คือสุดยอดที่สุดแล้วส่วนตัวผมจริงๆผมเหมือนก็เคยกินนานมากแล้วแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองพิสูจน์กันดูเพราะทุกคนก็ไม่น่าจะเคยกินร้านนี้เหมือนกันเริ่มจากการดมก่อนโอ้โหโอ้โหกินดีมากเลยช่วยดมหน่อยถ้าเกิดคนที่ชอบกินทุเรียนก็จะบอกว่ากินดีมากๆเลยเหมือนทุเรียนกวนลูกหยีที่บอกอ่ะอีกแล้วใหม่แล้วลูกหยีมาอ่ะอร่อยทุเรียนทุเรียนแล้วรสชาติมันไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยในเนี้ยไม่คือจริงเหรอดูหน้ามึงก่อนคือพี่บอมชอบทุเรียนไงมันไม่ได้หวานจัดไปแล้วพอกินคู่กับไข่ผมว่ามันกำลังดีอุ้ยอันนี้อร่อย
ใบเตยงาดำใช่ใบเตยงาดำใบเตยงาดำอร่อยไม่ได้ล้อเล่นประเด็นคือแป้งมันดีด้วยไงผมว่าแป้งเนี้ยมันกำลังดีบางทีแป้งแบบอย่างกินเพนนีหนังแป้งมันแข็งบางอันก็แป้งแบบนิ่มเหมือนมันอยู่แต่มันอยู่แบบเป็นเนื้อเดียวใช่ใช่ก็แป้งนั้นมันมีความร่วนมันเป็นแป้งที่แบบดั้งเดิมของขนมไหว้พระจันทร์ที่เราเอ็กซ์เพคไว้คือจะให้อร่อยจะต้องแบบออกจากกล่องแล้วกินเลยไม่ต้องไปอุ่นแต่ถ้าแข็งไปต้องไปอุ่นก่อนไม่ได้โอเคครับทุกคนถัดมาเป็นร้านที่10ของวันนี้แล้วนะฮะเหลืออีก2ร้านเท่านั้นสำหรับร้านนี้คือแพ็กเกจจิ้งยิ่งใหญ่มากนะฮะมาจากโรงแรมบัญญัติรีนะครับผมขอเชิญแพ็กเกจจิ้งหน่อยครับนี่ไม่ธรรมดานะฮะคืออันนี้เขาทำออกมาเป็นแบบแพ็กเกจเหมือนแบบประมาณว่ากระเป๋าหนังใช่แต่ว่าวัสดุจริงๆมันไม่ได้เป็นหนังนะราคาของชุดนี้นะฮะอยู่ที่ 1,599 บาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดชุดนี้รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่อลังการเกินไปมันจะมีชุดซิมเปิลด้วยนะฮะนี่ก็จะหน้าตาคล้ายๆกันนะครับอันนี้คือ999เปิดให้ดูก่อนปึ๊บชึบข้างในจะมีทั้งหมด8ชิ้นนี่แล้วก็จะเป็นแบบลิ้นชัก2ชิ้นอย่างนี้แกะเสร็จเรียบร้อยนะหั่นเสร็จเรียบร้อยอันนี้จะเป็นทั้ง8ไส้ของบัญญัติรีนะครับเริ่มจากพุทราจีนทุเรียนซอสเอ็กโองาดำเกาลัดคัสตาร์ดโงยิ้งแล้วก็ลูกบัวนะครับเริ่มชิมได้ไม่มีใครขยับไม่มีใครขยับเลยคัสตาร์ดนี่มีความไข่เค็มมากอะเค็มมันเหมือนคัสตาร์ดไข่เค็มมากกว่าแบบซาลาเปาไส้ไหลนึกออกป่ะแต่ว่ามันไม่ไหลชิมนิดซอสเอ็กโอมันมีกลิ่นของเค็มหน่อยแล้วก็มีรสชาติเผ็ดนิดนึงเบาๆเลยเผ็ดเบาๆแบบหงยิ้งของร้านนี้คือมีความแบบเหมือนอาหารคาวมากกว่าอาหารหวานอะเหมือนแบบขนมเบื้องไส้เค็มอะสำหรับของบัญญัติรีนี่เราอยากจะให้ข้อสรุปว่าเนื้อจะออกร่วนๆบางคนถ้าไม่ชอบเนื้อละเอียดอะก็ต้องอันนี้แหละรสมันเยอะแล้วก็ลูกมันเล็กด้วยมันสามารถแบบคละรสได้ได้กินได้หลายๆรสถัดไปนะฮะจะเป็นร้านสุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะเป็นร้านที่11 MX Bakery หรือว่า Maxim นั่นเองซึ่งร้านนี้มาจากฮ่องกงนะร้านแม็กซิมเนี่ยเขาดังขนมไหว้พระจันทร์อยู่แล้วนะครับซึ่งรสชาติที่ดังที่สุดของเขานะฮะคือรสนี้เลยลาวาคัสตาร์ดนะครับผมนี่คือทั้ง8ชิ้นเนี่ยจะเป็นลาวาคัสตาร์ดหมดเลยเขาขายอยู่ที่ 1,490 บาทซึ่งอันเนี้ยเป็นแค่เวอร์ชั่นธรรมดาของเขานะฮะตัวแพ็กเกจยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยเราต้องอัญเชิญมานะครับผมอ่ะขอเชิญครับเบอร์เกี้ยวเด้ออันนี้คือโล่คอมมูนิตี้ชิลที่เขาเพิ่งชิมนี่อันนี้เป็นแพ็กเกจใหญ่สุดของร้าน MX นะฮะราคา 2,890 บาทนะฮะยิ่งใหญ่สุดกระดานและราคาสูงที่สุดในวันนี้ซึ่งอันนี้ผมซื้อมาไหว้เจ้าเองนะฮะก็จะเก็บไปเราจะไม่ชิมนะฮะเราไม่ต้องผู้พันทำเพลงเราเอารสที่ดังที่สุดของเขา2อันมาคือเม็ดบัวกับลาวาไส้ไหลไส้ไหลคัสตาร์ดคัสตาร์ดไส้ไหลมาไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้เวลาเราหั่นเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นแบบคัสตาร์ดลาวาลาวานิดๆนะฮะร้านนี้เขานำเข้ามาทีเดียวเพราะฉะนั้นหมดแล้วหมดเลยใช่อ้าวชิมครับคัสตาร์ดลาวาเอาไปอยากให้ดูความเนียนก่อนนิดนึงได้ไหมความเนียนเขาให้ชิมลาวาแล้วยังมาโอ้อะไรวะร้านนี้ไม่ใช่ร้านที่หวานน้อยที่สุดแต่ว่าเป็นคัสตาร์ดที่อร่อยมากตรงกลางมันคือไข่เค็มที่มันเหลวใช่ไหมมันกวงๆนิดนึงอ่ะมันกำลังดีไม่งั้นมันแบบแน่นเกินนึกออกปะอ่ะเม็ดบัวอ่ะพี่เซนพี่เซนไม่คือมันเนียนมากเลยให้ดูมันเนียนขนาดไหนดูเฮ้ยแต่ว่าเม็ดบัวนี่ดีมากจริงคือเวลาเรากินเราจะรู้สึกถึงความขมเล็กๆด้วยอร่อยมากเนี่ยแล้วผมก็ต้องกินดิชิ้นละ350ก็ธรรมดานะจริงๆอ่ะน่าจะเอาหมูยิ้งมาชิมนะเพราะว่ามันออริจินอลฮ่องกงว่ามันมาหรือเปล่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆเลยอีกสักชิ้นมันจะเป็นไรโอ้นี่ยิงหั่นได้ปะอันนี้จะเป็นโง่ยิงแบบยิงเลยอ่ะรับรองเลยอันนี้มาจากฮ่องกงนะฮะเฮ้แต่ไม่เหมือนที่อื่นเลยอร่อยอ่ะไม่รู้คิดเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าถั่วมันกรอบกว่าร้านอื่นใครตอนหั่นคือรู้เลยกูพูดเลยใช่ไหมมันจะไงลิล่าก็กรอบกรอบแล้วก็กรอบโอเคเราไปสรุปกันดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้นะฮะเราก็ทำการรวบรวม
ข้อสรุปของแต่ละคนมาเรียบร้อยอยู่ในกระดาษแผ่นนี้แล้วนะฮะและนี่ก็คือซากอารยธรรมของขนมไหว้พระจันทร์ที่เรากินในวันนี้นะฮะวันนี้น่าจะมีไปประมาณกินไปสัก 4-50 ลูกได้นะฮะเดี๋ยวเราจะสรุปเป็นทีละรสชาติแล้วกันซึ่งมีรสชาติ4อันที่มีคนกินเยอะที่สุดก็คือเม็ดบัวทุเรียนคัสตาร์ดแล้วก็โง่ยิ้งอันนี้จะเป็น4แคตตาล็อกแล้วก็อีกอันนึงเป็นไส้แปลกไส้พิเศษนะฮะเราจะเริ่มจากทุเรียนก่อนซึ่งเราลงความเห็นกันมาแล้วนะฮะมี3อันได้แก่ซัมเมอร์พาเลตของโรงแรมอินเตอร์คอนมีเชียงกรีล่าอีกอันนึงแล้วก็ S&P ซัมเมอร์พาเลตคือทุเรียนมันแบบหนึบๆเด้งๆเนียนๆตัวแป้งตัวแป้งข้างนอกเขาอ่ะมันดีมากคือมันไม่ได้ร่วนเกินไปแล้วมันไม่ได้เหนียวเกินไปมันพอดีมากๆแล้วมันไม่หวานเกินไปด้วยใช่ใช่ทุเรียนของเชียงกรีล่าเนี่ยพัฒนาเชียงกรีล่ารู้สึกว่ากลิ่นทุเรียนมันไม่โหดร้ายมากบูมกินได้เออสำหรับคนที่ชอบทุเรียนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะกินได้ใช่ใช่เหมาะกับการเริ่มต้นลองส่วน S&P เนี่ยเราให้เพราะว่ามันเป็นทุเรียนที่เบสิกสแตนดาร์ดที่คลาสสิกนะทุกคนหาซื้อได้แล้วบูมก็เชื่อว่ามีคนที่กินจนชอบรสชาตินี้ไปแล้วหาซื้อสะดวกซื้อง่ายคือถ้าอยู่ต่างจังหวัดเราอยากจะกินเกือบทุกจังหวัดที่มี S&P ใช่ถัดมานะฮะจะเป็นไส้เม็ดบัวนะครับซึ่งเม็ดบัวเราก็มี3อันดับเหมือนกันคืออย่าเรียกว่าเป็นอันดับเลย3อันนี้ไม่ได้เรียงไม่ได้เรียงนะฮะก็คือจะมีซูโป้แล้วก็ของ MX Bakery แล้วก็ของซัมเมอร์พาเลตคือไส้เม็ดบัวเนี่ยจุดอ่อนของมันเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ความหวานร้านที่ไม่อร่อยคือหวานเกินเออกินแล้วกินได้ไม่หมดชิ้นกินได้ไม่นานแล้วก็ไส้เนี่ยร้านที่ดีจะต้องตีจนเนียนและเอียอร่อยอ่ะเอาง่ายๆส่วนแป้งข้างนอกก็ต้องกรอบกำลังดีไม่กรอบไม่แข็งเกินไปนะฮะถัดมาจะเป็นคัสตาร์ดคัสตาร์ดนี่ให้น้องวิวเป็นคนอธิบายดีกว่าเพราะว่าน้องวิวนี่กินคัสตาร์ดของทุกร้านเลยนะฮะอ่ะส่วนตัวเลือกไว้3อันค่ะก็คือ Mandarin Oriental แล้วก็ Okura แล้วก็อันสุดท้ายคือ MX Bakery ค่ะเพราะว่า Mandarin Oriental ชอบอยู่แล้วก็รสชาติเนียนข้างนอกข้างในเนียนเป็นชิ้นเดียวเลยเหมือนขนมคัสตาร์ดทั่วไปส่วนโอคุระเนี่ยให้เพราะว่าหน้าตารสชาติเหมือนกับแมนดารินโอเรนทัลเป๊ะแต่ว่ามันสะใจกว่าเพราะชิ้นมันใหญ่ขยายขนาดปกติกินคำเล็กๆอันนี้แบบบึ้มออกมาส่วนอันสุดท้ายเนี่ยให้เพราะว่ามันมีไข่เค็มไส้ตรงกลางเยอะออกมาแล้วมันแบบกลมกล่อมเค็มหวานเป็นลาวาคัสตาร์ดซึ่งทุกคนก็ชอบเหมือนกันหมดนะฮะลงความเห็นตรงกันต่อมาเป็นไส้โง่ยิ้งซึ่งเป็นไส้ออริจินอลของขนมไหว้พระจันทร์ก็ต้องให้คนที่ออริจินอลออริจินอลที่ให้ก็มีของเชียงกรีล่าใช่กับของ MX นะเนาะก็เชียงกรีล่านี่อร่อยมากตรงที่ว่าถั่วเนี่ยกรอบแล้วก็หอมแล้วก็มีกลิ่นของส้มเครื่องเทศเครื่องเทศเปลือกส้มรสชาติมันจะจัดจ้านเข้มข้นถูกปากคนไทยกลิ่นเห็นกลิ่นอัลมอนด์มันไม่แรงเกินไปแล้วกลิ่นอัลมอนด์จีนอ่ะอัลมอนด์จีนอ่ะมันจะกลิ่นแรงแต่ของเชียงกรีล่ากลิ่นจะไม่แรงส่วนของ MX เนี่ยเครื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยดีหมดเลยกลิ่นมันจะออกซอฟต์กว่าเมื่อเทียบกับเชียงกรีล่าก็คือโง่ยิงเนี่ยถ้าทำไม่ดีอ่ะถั่วมันมีกลิ่นเหม็นหืนเมื่อไหร่จบเลยจบเลยถั่วไม่สดนี่จบเลยแล้วความลงตัวของไส้อ่ะคือมันเป็นไส้ที่ยากสุดเพราะว่าต้องมีถั่ว5ชนิดมีของคาวอยู่ในนั้นก็คือแฮมแล้วก็ต้องมีเปลือกส้มแล้วก็ต้องมีผิวมะกรูดด้วยแล้วรวมกันถ้ามีอันไหนผิดไปอ่ะนี่มันจะเพี้ยนแล้วก็จะเพี้ยนแล้วถัดมาจะเป็นไส้ครีเอทีฟบ้างนะอันนี้จะเป็นไส้แปลกที่แบบมาจากหลายๆที่รสชาติไม่เหมือนกันมีใครอยากจะให้อะไรบ้างถั่วเหลืองมะพร้าวใบเตยของเชียงกีฬาเพราะว่าด้วยความที่เจนอ่ะไม่กินขนมไหว้พระจันทร์ปกติแล้วไม่กินเลยแต่ว่าเจนอ่ะชอบขนมไทยแบบกะทิมะพร้าวใบเตยอะไรเงี้ยอันนี้รู้สึกว่าแบบเหมาะกับคนที่ไม่กินขนมไหว้พระจันทร์มาก่อนใช่อันนี้เขาจะใส่อันนี้เขาจะใส่แคนเบอร์รี่มาด้วยครับแคนเบอร์รี่ใช่ใช่มีอันนึงที่บูมอยากให้เหมือนกันคือชาเขียวมะลิของซูฟงที่เป็นไส้ชาเขียวแล้วก็มีเม็ดแตงโมอยู่ตรงกลางหอมมะลิมากอร่อยแล้วจริงๆของร้าน W Hotel อะราสเบอร์รี่รสชาติมันแปลกดีมันมีเปรี้ยวมีหวานมันสีมันก็สีแดงด้วยคือมันเด่นมากเลยมันไม่เหมือนอีก50อันที่เหลือเลยแล้วมันก็ใช้ได้มันไม่ใช่ว่าแบบกินแล้วไม่อร่อยมันโอเคถัดมาอันสุดท้ายจะเป็นรางวัลแพ็คเกจจิ้งดีเด่นซึ่งเราได้เลือกมา2อันที่รู้สึกว่าโดนใจที่สุดอันแรกเอาเป็นแบบทรดิชันนลก่อนคือนี่บันยันทรีนะฮะเขาจะมาเป็นแบบกระเป๋าแบบนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าแบบคือถือไกลๆนี่ไม่รู้นะว่าเป็นกล่องขนมไหว้พระจันทร์แต่อีกอันนึงที่รู้สึกว่าโดนใจมากนะครับโดนใจวัยรุ่นก็คือนี่อันนี้เลยของ W Hotel นะฮะ
คือตอนแรกอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนมันเป็นกล่องแบบเครื่องสำอางอ่ะเพราะมันแบบโมเดิร์นมากแล้วก็แบบสีสวยวิงวิงใช่ดีสีสีเหมือน Galaxy Note 10นี่แล้วเปิดมาข้างในเป็นสีช็อกกิ้งพิงค์แบบนี้นะฮะก็ถือว่าได้รางวัล Creative ไปแล้วกันนะครับทุกคนโอเคโอเคครับในวันนี้ก็ต้องสรุปนะฮะนี่คือการรีวิวขนมไหว้พระจันทร์ประจำปี2019โดยบูมผลิตและครอบครัวนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีขนมไหว้พระจันทร์ของร้านไหนหรือรสไหนที่ชอบเป็นพิเศษของตัวเองเนี่ยให้เม้นบอกไว้ข้างล่างด้วยนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้านขนมไหว้พระจันทร์ทั้ง11ร้านนะฮะที่เราแอบเอามารีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับและในวันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษคือน้องวิวจากช่อง Point of View ด้วยนะฮะปรบมือซึ่งเดี๋ยวหลังจากวิดีโอตัวนี้นะครับผมจะมีถ่ายวิดีโออีกตัวนึงกับน้องวิวซึ่งถ้าใครอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวไปติดตามที่ช่องนี้ต่อนะครับสวัสดีบุ้มทะลิดขอลาไปก่อนใครที่ชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เอาไปให้อาม่าดูด้วยนะฮะ อาม่าจะได้รู้ว่าชอบรสไหนมากที่สุดวันนี้บุ้มทะลิดขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับมียำอะไรให้กินบ้างโอเคครับ5 4 3 2โอเคครับผมมาถึงร้านแรกของขอเว้นช่วงหน่อยนึงขออีกนิดนึงพี่ปุ้มตบมือด้วยโอเคพร้อมยังโอเคมาอยากตบมืออยากตบมือทำทุกอย่างไม่อยากอินเตอร์ตบมือินเตอร์มาแอคชั่นโอเคโอเคมั้ยเล็บไปเลยเล็บไปเลยไม่ต้องตบมือเหรอไม่ต้องแล้วต้องไหมโอเคอันเดียวเอาของเรามาเลยตบมือรอบครับโอ้ยเจนตบเจนตบเหรอตบพอโอเคโอเคถัดมาอันสุดท้ายจะเป็นรางวัล